สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดในอิสราเอลถึง12ปีของเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อรัฐสภาได้มีมติ60ต่อ59เสียงสนับสนุนรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำโดยนัฟตาลีเบนเนตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวัย49ปีนั่นทำให้เบนจามินวัย71ปีต้องกลายเป็นอดีตผู้นำอิสราเอลไปในที่สุดเบนจามินเกิดเมื่อปี2492เป็นชาวเทลอาวิฟช่วงวัยเด็กเขาได้ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาตามบิดาแล้วกลับมาบ้านเกิดตอนอายุ18เป็นทหารจนได้ยศร้อยเอกในหน่วยรบพิเศษไซเยเลตมัดคาวรวมจู่โจมในหลายปฏิบัติการและเคยถูกยิงที่ไหล่ขณะช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจี้บนเครื่องบินสายการบินซาเบนาที่สนามบินในเมืองลอสเมื่อปี2515จากนั้นเขากลับไปเรียนในสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมารับใช้ชาติร่วมสงครามอาหรับอิสราเอลในปี2516ก่อนบินกลับไปศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีและโทที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ต่อมาปี2519โจนาธานพี่ชายของเขานำกำลังซาเยเลตมัดคาวจู่โจมช่วยตัวประกันที่ถูกจับตัวบนเครื่องบินที่สนามบินเอ็นเทเปในยูกันดาแต่ทว่าถูกคนร้ายสังหารเบนจามินจึงกลับมาอิสราเอลในปี2521ก่อตั้งสถาบันต่อต้านก่อการร้ายเพื่อรำลึกถึงพี่ชายที่สละชีพปี2525เขาได้เป็นอัครราชทูตของสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันดีซีก่อนได้เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอิสราเอลประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กในปี2527เขาเริ่มเส้นทางการเมืองในอิสราเอลเมื่อปี2531สังกัดพรรคลิคุดได้เป็นสมาชิกรัฐสภาระบบบัญชีรายชื่อและได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อมาเบนจามินขึ้นเป็นประธานพรรคและในที่สุดเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรกในปี2539แถมยังเป็นผู้นำอายุน้อยที่สุดในขณะนั้นและเคยพบกับยัสเซอร์อาราฟัตประธานาธิบดีปาเลสไตน์เพื่อเจรจาสันติภาพจนมีการลงนามในพิธีสารเฮบรอนก่อนจะแพ้การเลือกตั้งในปี2542ให้แก่เอฮุดบารักผู้นำพรรคเลเบอร์และอดีตผู้บังคับบัญชาของเขาที่ซาเยเลตมัดคาวจากนั้นในปี2544เขากลับมาร่วมรัฐบาลในเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและได้เป็นรัฐมนตรีครั้งก่อนจะลาออกในปี2548เพื่อประท้วงที่รัฐถอนตัวออกจากฉนวนกาซาเบนจามินกลับมาเป็นผู้นำพรรคลิคุดและได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปี2552ซึ่งเขาได้สั่งยุติการก่อสร้างถิ่นฐานใหม่ในเขตเวสต์แบงค์นาน10เดือนเพื่อพยายามจะเจรจาสันติภาพกับปาเลสไตน์แต่หลังจากนั้นนโยบายของเขากลับแข็งกร้าวขึ้นจนเกิดการปะทะหลายครั้งรวมทั้งการโจมตีครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2564นอกจากนี้เบนจามินยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับโดนัลด์ทรัมป์ช่วงที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในนโยบายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันจนกระทั่งทรัมป์ประกาศยอมรับนครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงอิสราเอลซึ่งนั่นก็ทำให้ชาติอาหรับต่างไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ครึ่งหนึ่งทางตะวันออกที่อิสราเอลใช้กำลังยึดครองยังเป็นของปาเลสไตน์นอกจากนี้ทรัมป์ยังเซ็นยอมรับอธิปไตยของอิสราเอลที่ยึดครองที่ราบสูงโกลันของซีเรียด้วยส่วนการเมืองในประเทศแม้เบนจามินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกไต่สวนในข้อหาติดสินบนทุจริตและละเมิดความไว้วางใจในปี2561แต่เขาก็เอาชนะคู่แข่งมาบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากภาพลักษณ์ที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าประเทศปลอดภัยจากกองกำลังของศัตรูรวมทั้งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม2564ที่พรรคลิคุดของเขาก็ได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาแต่ทว่ากลับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เนื่องจากบรรดาพรรคฝ่ายขวาต่างรวมกันต่อต้านไม่ให้เขาอยู่ต่อและสุดท้ายรัฐสภาก็มีมติรองรับรัฐบาลผสมชุดใหม่เมื่อ13มิถุนายนให้นัฟตาลีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศซึ่งเบนจามินในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ลั่นวาจาว่าเราจะทำมันด้วยทิฐิมานะจนกว่าเราจะโค่นพวกเขาซึ่งมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผู้คนคิด